เหมาสิงโต14คณะบวชลูกแทนคุณพ่อแม่เปิดบ้านบอลเชิญยิ้มพ่อจากไปต่อหน้าไม่ลืมผู้ให้ชีวิตใหม่จนถึงทุกวันนี้สำหรับบอลเชิญยิ้มสุดปลื้มใจเบลชัยยาลูกชายวัย25ปีเข้าพิธีอุปสมบทบวชแทนคุณพ่อแม่ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับพระเบลลูกชายพร้อมข้อความว่าผมขออนุญาตใช้รูปพระเบลกับผมรูปนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านพี่น้องทุกคนนักการเมืองนักแสดงนักร้องศิลปินตลกทุกท่านทุกฝ่ายเวทีไฟแสงสีเสียงทีมไลฟ์สดตากล้องช่างภาพสื่อมวลชนมังกรทองสิงโตกระตั้วกลองยาวพ่อครัวแม่ครัวทีมรักษาความปลอดภัยสถานที่วัดประชุมราษฎรพร้อมอัปเดตความรักขอบคุณ15ปีการอยู่กับภรรยาคนนี้เมื่อถามว่ารักๆเลิกเลิกบ่อยไหมพร้อมอัปเดตความรักความสัมพันธ์กับการอยู่กับภรรยาคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีเมื่อถามว่ารักๆเลิกเลิกบ่อยไหมบอลเชิญยิ้มตอบว่าบ่อยครับทะเลาะกันบ่อยมากเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องหึงหวงกันบางทีผมว่ามันเป็นต่างคนต่างเก่งเราโตมาเราไม่ชอบให้ใครบังคับจนกระทั่งแยกทางกันเมื่อเราคุยกันแล้วมันไม่ไหวจริงๆสุดท้ายต้องแยกทางกันตอนที่เลิกกันลูกอยู่กับทางญาติของฝ่ายหญิงครับตอนนี้ลูกผมทั้งสองคนผมให้อยู่บ้านที่ผมซื้อหลังแรกแล้วเดี๋ยวให้มาอยู่รวมกันตอนนี้คนโตอยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นเราให้เขาดูแลแล้วเราก็ดูแลทั้งหมดซึ่งตอนนี้แม่ของเขามีครอบครัวใหม่มีลูกใหม่โดยเมื่อถามว่าเคยมีความรู้สึกว่าไม่เอาไหมเจอแต่ปัญหาทางด้านภรรยาบอลเชิญยิ้มบอกว่าสงสารเขาค่ะเพราะเราอยู่ด้วยกันแล้วต้องผ่านอะไรไปให้ได้เรื่องแค่นี้เองทุกคนไม่รู้ความจริงความจริงอยู่ที่เรา